الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: لكم دينكم ولي دين. حضرين سيدنا جماعه رحمكم الله، antara musibah dan perayaan ระหว่าง ภัย พิบัติ และ เทศกาล สอง สิ่ง เหล่านี้ มี สิ่ง หนึ่ง ที่ เรา กำลัง เผชิญ อยู่ และ ก็ มี อีก สิ่ง หนึ่ง ที่ เรา กำลัง จะ พบ ใน ไม่ อีก กี่ วัน ข้าง หน้า มุซีบะห์ ซึ่ง เป็น ภาษา ใน อัลกุรอาน มีหลายคำที่ใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นมุซีบะห์บะลาอุนนะครับอิมติฮานหลายสิ่งหลายอย่างมีนัยยะสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาณวันนี้ทุกคนต่างมีความรู้สึกเหมือนกันว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ถาโถมเข้ามา ในชีวิตประจำวันทั้งในระดับท้องถิ่นระดับนานาชาติระดับโลกหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะคุกคามในเรื่องทั้งในต่อชีวิตและก็ต่ออะกีดะห์หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ณวันนี้ก็คือภัยพิบัติอุทกภัย ที่เราเรียกว่าภัยธรรมชาติซึ่งก็แน่นอนมาจากกอดดารุลลอฮ์เป็นสิ่งที่ตักดีรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้สำหรับผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เขานั้นยืนยันความอดทนและอีหม่านของเขาเพื่อให้เขาได้เพิ่มพูนความศรัทธาความตักวาของเขามากยิ่งขึ้น การยักเกณฑ์ของเขาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากยิ่งขึ้นหลายๆทัศนะก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนอาจจะเป็นการบอกได้ว่าเป็นบทลงโทษบ้างนะครับสำหรับคนที่ละเลยสำหรับคนที่กุฟรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตลอด สำหรับคนที่หลอกลวงตัวเองกับกลอกไม่ได้ปฏิบัติศาสนาด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นคำเตือนจากอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาให้รับทราบว่าบทลงโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานาตาลานั้น มีจริงทั้งหมดทั้งปวงในอัลกุรอานได้บอกไว้หมดไม่ว่าจะเป็นทางออก ไม่ว่าจะเป็นทางที่เราจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นอูเยียนสิ่งที่เป็นอิบติละอูเยียนก็คือบททดสอบอิบติละบาลาอุนที่เราเรียกว่าบาลอก็เป็นบททดสอบสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ต้องการให้เรานั้น
มีความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือไม่เป็นคนที่นาซียะลืมหลงลืมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือหากคนที่ไม่หลงลืมไม่ลืมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะเป็นคนที่ชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะเป็นคนที่ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีนัยยะก็แสดงถึงนัยยะของความเป็นคนที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออิบาดุรเราะห์มานเป็นคนที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่ลืมบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่คนในอีกภาษาหนึ่งที่ในภาษาไทยเขาชอบใช้คำว่าพระคุณนะครับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็จะมีตัวชี้ตัวบ่งชี้ให้เห็นได้ง่ายๆก็คือเป็นคนที่ชุกรัลลิอันอุมิฮิเป็นคนที่ชุกรต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเนียมัตความกรุณาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชุกรเขาได้รับความเมตตาเขาได้รับความกรุณาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในภาษาอัลกุรอานคารุยะกว่าเนี่ยมัดผมก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าจะเทียบเป็นภาษาไทยเป็นกะรุณาได้ถูกต้องเต็มที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับเพราะว่าเนี่ยมัดมาจากคำว่ารากศัพท์สุลาสีแฟนสุลาสินนาอามานะซึ่งตรงกับสัตว์ที่เราใช้เชือดกุรบานอันอามอันอามอันนี้คือตามหลักภาษาถ้าเราจะดูรูปลักษณ์ภายนอกของคำว่าคำว่าอันอามเนี่ยสัตว์ที่เราเชือดเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะสงบเสงี่ยมมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะไม่ว่าจะเป็นอูฐไม่ว่าจะเป็นวัวก็ตามนะครับเขาจะไม่มีลักษณะของความไม่ฟุ้งเฟ้อไม่อะไรนะครับอันนี้คือคำว่าเนี่ยมัดในแง่ของหลักภาษาแต่เนี่ยมัดก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้มานะครับต่อบุคคลที่อัลลอฮ์ต้องการนะครับอัลลอฮ์ประสงค์ณ วันนี้เราเผชิญอยู่กับมุซีบะห์และอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็อยากจะรบกวนให้พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมัตช่วยกันดุอานะครับให้พลทหารคนหนึ่งชื่ออับดุลอาซิสมาแอเป็นชาวกาบังนะครับซึ่งได้สูญเป็นบุคคลที่สูญหายณตอนนี้ยังไม่พบศพยังไม่พบว่ามีชีวิตรอดเยอะหรือไม่รอดแต่ยังมีชื่อปรากฏว่าเป็นชื่อบุคคลที่ยังไม่ได้พบณตัวตนนะครับและเป็นพี่น้องมุสลิมเราที่เป็นทหารเกณฑ์ทหารเรือนะครับอยากจะรบกวนให้อยู่ในความระลึกถึงพี่น้องเราด้วยที่ตกที่ได้รับการอุเยียนได้รับบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาค่อนข้างที่จะมากมายนะครับพูดถึงบาลาพูดถึงสิ่งที่เป็นมุซีบะห์ต่อในสังคมของเราปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหนักหนาหนักหน่วงมากในหลายพื้นที่ที่บ้านกุยุทธ์ที่ทานโตท่วมถึงหลังคาเลยนะครับดังนั้นทางออกสำหรับเรานะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันนัฟซะอันมุอ์มินันกุรบะตัมมินกุรบิดุนยานัฟซัลลอฮุอันฮุกุรบะตัมมินกุรบิกุรบิยามิลกิยามะวะมันยัสรออะลามุอ์ซิรินยัสรัลลอฮุอะลัยฮิฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ sesiapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seseorang mukmin di dunia maka Allah akan meringankan salah satu daripada kesalahannya di hari akhirat di hari kiamat dan sesiapa yang mempermudahkan sesuatu kesusahan maka Allah akan mempermudahkan kesusahannya di dunia dan di akhirat นี่คือทางออกนี่คือทางปฏิบัติสำหรับคนมุสลิมนะครับเราจะต้องมีความรู้สึกเหมือนกันกับคนที่ได้รับบททดสอบในเรื่องของอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจิตสำนึกหรือทรัพย์สินของเราจะต้องมีถึงจะต้องได้รับจะต้องส่งไปให้ถึงถ้าเราไม่สามารถที่จะส่งเงินไปทรัพย์สินไปดุอาของเราก็จะต้องถึงนะครับอันนี้คือแนวทางง่ายๆตามหลัก
ของมุสลิมของอิสลามศาสนาอิสลามไม่ต้องการให้เรานั้นแยกตัวเองออกจากสังคมแยกตัวเองออกจากสังคมที่กำลังตกทุกข์ได้ยากนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับภัยเหล่านั้นก็ตามแต่เราจะต้องมีความรู้สึกเหมือนกันนะครับ อันนี้คือในแง่ของภัยพิบัติแต่สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่กำลังจะมาถึงในเรื่องของวันคริสต์มาสในเรื่องของวันปีใหม่ซึ่งมันคาบเกี่ยวกันเหลือเกินบางทีบางแห่งนั้นเรามีความรู้สึกเฉยๆกับการต้อนรับวันปีใหม่โรงเรียนหลายโรงจัดกิจกรรมแล้วก็ให้เด็กทำหมวกซานตาคลอสให้เด็กเรียนให้เด็กใส่แล้วก็จัดกิจกรรมกันเฉยเลยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องการให้เด็กนั้นรับรู้ถึงเทศกาลวันปีใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วชัดเจนที่สุดก็คือคริสต์มาสหมวกซันต้าซันต้าคลอสนั่นอ่ะมีที่มามีที่ไปอย่างชัดเจนเกี่ยวข้องกับหลักศาสนาของคริสเตียนแน่นอนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือแกล้งไม่รู้ก็ตามแต่หลายๆส่วนในสังคมเรานะครับมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏอาจจะมากหรือน้อยก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้น่าห่วงนะครับน่าห่วงเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วชัดเจนว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนศาสนาของเจ้าก็เป็นส่วนของเจ้าศาสนาของข้าของนบีของเราอิสลามก็เป็นศาสนาของเราอันนี้คือหลักวาสติยะหลักสายกลางที่สุดแล้วไม่เบียดเบียนใครแล้วมากที่สุดแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เราเห็นลูกๆและหลานของเรามุสลิมหลายคนกลับโรงเรียนตอนเย็นมีหมวกซานตาคลอสกลับไปด้วยเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนทำให้นะครับอันนี้ก็ถ้าเราไม่สามารถให้คำตักเตือนให้คำแนะนำได้ก็ให้รับรู้ไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ผิดกับการคำขอที่อัลลอฮ์สั่งให้เราขอนะครับในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมนั้นก็คือขอให้อัลลอฮ์ชี้แนะแนวทางที่อัลมุสตะกีมและก็เป็นการใช้คำว่าอัสซิรอตซึ่งเป็นแนวทางเหมือนกันตอริกแนวทางเหมือนกันซาบิลแนวทางเหมือนกันทำไมอัลลอฮ์ใช้คำว่าซิรอตซิรอตเป็นทางตรงนะครับรบกวนพี่น้องนะที่มาละหมาดช่วยปิดโทรศัพท์ด้วยนะครับการรับโทรศัพท์เนี่ยเสียละหมาดในช่วงที่เสียผลบุญของยุมาด้วยนะครับ อัสซิรอตุลมุสตะกีมซิรอตถ้าเป็นตอริกถ้าเป็นถนนถ้าเป็นหนทางเนี่ยมันจะมีคดเคี้ยวมันจะมีลุ่มมันจะมีดอนไปได้ช้าซาบิลหนทางก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าอัสซิรอตนี่หนทางเหมือนกันจะตรงเลยใกล้เลยนะครับง่ายเลยอัลลอฮ์จึงสอนให้เราดุอาในอัลฟาติฮะห์ในการละหมาด17ครั้งต่อวันนะครับอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมนะครับทางอันเที่ยงตรงก็มีนัยยะนะครับเพราะอะไรที่อัลลอฮ์บอกว่าทางอันเที่ยงตรงและทางอันเที่ยงตรงคืออะไรทำไมไม่บอกว่าขอให้อัลลอฮ์ชี้ทางให้เราอัลกุรอานกับอัสซุนนะห์หนทางของอัลกุรอานอัสซุนนะห์แต่ตรงนี้อัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลมุสตะกีมนะครับแล้วอัลมุสตะกีมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคืออัลมุสตะกีมทางที่เที่ยงตรงเพราะทุกคนต่างคนต่างเคลมต่างคนต่างเชื่อว่าตัวเองนั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแล้วแน่นอนไม่ว่าจะคนนับถือนิกายอะไรศาสนาอะไรประพฤติอย่างไรอย่างที่มาเลเซียปัจจุบันนี้คนที่เป็น LGBT ก็กล้าที่จะเปิดเผยตัวเองบอกว่าของเขานี่เป็นคนเป็นทางที่เที่ยงตรงเหมือนกันถูกต้องเหมือนกันโดยไม่กระดากอายเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเทียบเคียงหาค้นหาให้ได้ว่าอัลมุสตะกีมคืออะไร
อัลกุรอานเองอัลลอฮ์เองได้อธิบายคำว่าอัลมุสตะกีมในซูเราะห์ยาซีนอายะห์ที่61ว่าอันยะบุดูนีวะอันยะบุดูนีฮาซาซิรอตุมุสตะกีมอัลลอฮ์ใช้คำว่าอันยะบุดูนีจงอิบาดะห์จงเคารพภักดีต่อฉันนะครับฮาซานี่แหละซิรอตุมุสตะกีมเป็นหนทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮ์ปรับเส้นทางไม่มีคดไม่มีเคี้ยวตรงไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นที่เรียกว่าซิรอตุลมุสตะกีมนะครับอีกคำหนึ่งอีกอายะห์หนึ่งนะในซูเราะห์อีกซูเราะห์หนึ่งซึ่งในขณะที่คนทั่วไปกำลังมองว่ามารยัมมีชู้และก็มีบุตรนอกสมรสขณะที่นบีอีสากำลังเล็กอยู่นะครับนบีอีสาก็บอกกับคนที่กล่าวหามารยัมว่ามีชู้และก็มีลูกนอกสมรสอีสาบอกว่าวะอินนัลลอฮะร็อบบีจริงๆแล้วอัลลอฮ์นั่นคือพระเจ้าของฉันผู้อภิบาลของฉันวะร็อบบุกุมและก็ผู้อภิบาลของพวกเจ้าฟะบุดูฮูจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เถิดฮาซานี่คือซิรอตุลมุสตะกีมเป็นซิรอตอัลมุสตะกีมหนทางที่เที่ยงตรงเหมือนกันนะครับฮะดูรินซิดันจุมาตุรอฮิมะกุมุลลอฮ์สิ่งที่เราต้องการณปัจจุบันนี้สิ่งที่เรากังวลณวันนี้ก็คือสิ่งที่เราขออยู่จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอว่าอิฮดีนาขอให้อัลลอฮฺฮิดายะห์ขอฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้ขอหนทางเราไม่ได้ขอริสกีเราไม่ได้ขอสิ่งอื่นแต่เราขอฮิดายะห์ใครให้เราขออัลลอฮ์ให้เราขอใครทำเป็นแบบนบีทำเป็นแบบอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฮิดายะห์นี่ก็ยังมีความไม่ชัดเจนในแง่ของความรอดพ้นหลุดพ้นนะญะห์อีกด้วยคนบางคนมีฮิดายะห์แต่ไม่มีเตาฟิกคนบางคนมีความรู้เยอะเรียนมาเยอะแต่ไม่สามารถที่จะทำอิบาดะห์เหมือนกับคนอื่นเขาอย่างนี้ก็น่ากลัวดังนั้นการขอฮิดายะห์ของเรานี่เราจะต้องมีความตระหนักไปด้วยเราจะต้องมีขอฮิดายะห์และก็เตาฟิกด้วยสองอย่างในคำว่าฮุดาอิฮดีนาอิฮดีนัสซิรอขอให้อัลลอฮ์ให้เราให้ความรู้ให้ฮิดายะห์ให้ทางนำและให้เราสามารถปฏิบัติได้ด้วยหลายคนเรารู้เราเห็นนะครับบางคนมัสยิดติดรั้วบ้านติดรั้วมัสยิดแต่ก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาอาซานมาอิกอมะมาละหมาดมาตักบีรเหมือนกับคนบางคนที่อยู่ไกลบางคนมีพละกำลังเยอะมากเป็นนักกีฬาแต่ก็ไม่สามารถที่จะแข่งกับคนที่อายุมากเรี่ยวแรงไม่มีโรคภัยเยอะแต่สามารถที่จับไมอาซานอิกามะตลอดทุกวักตูสิ่งเหล่านี้ก็น่าเศร้าวันอิฮดินาซิรอตัลมุสตะกีมอิฮดินาที่เราขอเราเสริมไปด้วยไหมเหมือนกับที่เขาบอกว่าเวลาเราทำอาหารนี่เราต้องใส่ใจลงไปด้วยอาหารจึงจะมีรสชาติเวลาเราอิฮดินาเรากล่าวอิฮดินานี่เราใส่จิตวิญญาณเราใส่ความเข้าใจเราใส่ความรู้อีมานของเราเข้าไปด้วยไหมในการเวลาที่เราได้อ่านดุอานี้ในการละหมาดของเรามัยยะฮดิลลาฮุฟะฮุวัลมุฮตะดีวะมัยยุดลิลฟะลันตะจิดะละฮุวะลิยัมมุรชิดะใครก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขานั้นเป็นคนดีนะครับอัลลอฮ์ฟะฮุวัลมุฮตะดีเขาก็จะได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยุดลิลและผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขานั้นเป็นคนที่หลงทางฟะลันตะจิดะละฮุวะลิยัมมุรชิดะก็จะไม่มีใครที่สามารถที่จะช่วยเขาพยุงเขาให้รอดพ้นไปได้นะครับแม้แต่นบีเองอัลลอฮ์ก็ได้บอกนะครับโอวาจาตะกะตอนแล้วฟะฮะดะในขณะที่เจ้าในกำลังมองหาหนทางอัลลอฮ์ก็ให้ฮิดายะห์นะครับสิ่งที่ต้องการพูดถึงในเรื่องของความในการต้อนรับเทศกาลนี่ก็คือและก็คำว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมนี่คำว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมทางเที่ยงตรงนี่มันเป็นทางอย่างไรนะครับอัลลอฮ์บอกอีกในอายะห์ต่อไปในอายะห์ถัดไปก็คือซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมอันนี้คือตัวชี้วัดที่ชัดเจน
อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าทางนั้นที่เราจะไปอยู่ทางขวามือหลังจากไฟแดงอะไรก็ตามแต่เราบอกเลยนะครับอัลลอฮ์ระบุบุคคลที่สามารถที่จะเป็นตัวให้เราดูแบบทำตามได้เลยวันถ้าเราต้องการอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมทางที่เที่ยงตรงเราต้องยึดแบบอันนี้ซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ให้เนี่ยมัดแก่เขาแล้วให้ความโปรดปรานให้ความเมตตาแก่เขาแล้วไกริลมักดูบิอะลัยฮิมแล้วก็เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์Itulah jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau telah murkai. Al-Maghdub, bukan ti Allah kriuklot. Dan bukan juga pula jalan orang-orang yang sesat waladdallin. Nakap. An'am ta'alayhim ni, bukan ti diharapkan nikmat ta Allah SWT ni. Allah dah atibai naik suratun Nisa. Wa, ben kai bang. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ جَاءَ بَنَا نَبِيٍّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ إِلَى رَفِيقِ أُولَئِكَ رَفِيقًا บุคคล4ประเภทนี้บุคคล4ท่านนี้มีตัวตนและให้เรายึดถือเป็นแบบเป็นอีโดล่าในปัจจุบันนี้เนื่องจากเราไม่คัดสำเนาที่เป็นแบบที่เป็นอีโดล่าจากอัลกุรอานเด็กๆของเราวัยรุ่นของเราเยาวชนของเราแม้แต่เราเองก็หาอีโดล่าไม่พบบางคนมีนักฟุตบอลชื่อดังเมสซี่เป็นอีโดล่าบางคนมีดาราเป็นอีโดล่าบางคนมีนักร้องเป็นอีโดล่าบางคนมีเน็ตไอดอลทั้งหลายทั้งปวงนี่ถ้าออกจากปากของพี่น้องผู้ศรัทธามันจะกระทบกับสิ่งนี้ไหมอันนี้สิ่งที่เราจะต้องกังวลนะครับมินันนบียีนต้องเป็นแบบอย่างนบีแม้แต่นบีเองยอมรับว่าเขายึดตามแบบของมิลลาตอบีนาอิบรอฮีมตามแบบของนบีอิบรอฮีมแต่นบียังบอกอีกว่าถ้านบีมูซายังมีชีวิตอยู่นบีมูซาก็ต้องยึดตามแบบของนบีมูฮัมมัดนั่นก็แสดงว่าแบบอย่างของนบีมูฮัมมัดนี่ชัดเจนที่สุดแล้วก็วัสดีกีนอบูบักชัดเจนที่สุดเป็นคนที่รับรองสิ่งที่นบีพูดคนแรกถ้าทราบว่านบีว่าอย่างไรอบูบักรยอมรับทันทีรับรองทันทีรับประกันทันทีนี่คืออัสดิกแต่เรามีหะดีษซอฮีห์มาหลายบทเราก็พยายามเลี่ยงบางทีบางครั้งเขาเรียกว่าจิตสำนึกของเราความตระหนักของเราระวังหะดีษซอฮีห์กับสิ่งที่เราอุปโลกขึ้นมาเป็นพรบเรายังยึดพรบสำคัญกว่าอีกอันนี้ก็น่าสงสัยน่าสงสารมากกว่านะครับวสิดีกินจะเป็นอัสดีกินได้อย่างไรวชูฮาดาผู้ที่ตายชะฮีดในสนามรบเพื่อปกป้องกะลิมาตุลลอฮิฮิยัลอุลยานะครับสิดีกินชูฮาดาและกับวสซอลิฮีนและบรรดาคนดีในยุคของซะลาฟุสซอลิห์นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนต่อตัวผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับที่รักทุกท่านนะครับเมื่อยามใดที่เราประสบกับภัยพิบัติเราก็ต้องกล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนยามใดที่เราประสบกับความสุขนะครับสบายเราก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแต่สิ่งที่สำคัญเมื่อเราเห็นพี่น้องเราประสบความทุกข์ยากเราอย่าทิ้งเราอย่าปล่อยนะครับเมื่อใดที่เรายังพกเงินอยู่ได้เราให้เข้าใจว่าพี่น้องของเราไม่มีเงินเมื่อใดขณะใดที่เรากำลังกินข้าวอยู่ได้ให้เข้าใจว่าพี่น้องเราไม่สามารถที่จะหุงข้าวได้ณตอนนี้นะครับบ้านไม่สูญหายก็บุญละหลายคนบ้านสูญหายไปด้วยนะครับเอาตัวเป็นละฮิมินะชัยตันดรจิมกุลลายุสซิบานาอิลลามะกะตะบัลลอฮุลานาฮุวะมอลานาวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุอ์มินูนบารอกัลลอฮุลีวะลักุมบิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอานีวะอิยากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมوتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa iyyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur man nasurakad-din wansur man nasurad-din wa khzul man khazalal muslimin wa a'li kalimatika ila yaumid-din. Allahumma adfa' anna al-bala'a wal-bala'a wal-waba'a wal-fahsya'a ma la yasrifuhu ghayruk. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal-jununi wal-jazami wa min sayyi'il asqam. Allahumma shfi mardana warham mautana والطف بنا فيما نزل بنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.